YouTube ทั้งนั้นนะดับเบิ้ลเลยทุกทางค่ะเป็นร้อยค่ะอ่ะแพ้แสงแพ้แสงเวลาที่แสงจัดๆพวกแสงสปอตไลท์หรือแสงไฟเวลาเราขับรถแสงที่มาปะทะอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดมันจะไม่เกิดภาพซ้อนในตานะคะเอาละเขาบอกว่าค่ะแสงก็ต้องช่วยด้วยแสงค่ะโทษครับค่ะแสงเขากับแสงเราใครแน่วกันค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เกิดภาพเหมือนคล้ายกับภาพที่เคยเกิดขึ้นซ้อนในตาขึ้นมานะคะผมกำลังล้างตรงนี้ให้นะครับค่ะไปไกลกว่าที่เคยเห็นนะทราบไหมค่ะไปไกลกว่าที่เคยเห็นเยอะค่ะเหมือนมองดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะไปไกลกว่าเยอะค่ะดูผมมันไม่ได้หรอกนี่คอยดูว่าจะเบาเพียงได้แล้วครับค่ะตามด้วยหายใจลึกๆค่ะแล้วก็จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงโทษครับค่ะโอ้โหมันจะขนาดนั้นค่ะคนไม่เคยพอเวลาเคยแล้วมันก็จะค่ะมันเห็นข้อแตกต่างเลยครับผมดูที่แวดล้อมตาเราเปลี่ยนแปลงไหมครับค่ะแต่ว่าคือตอนนี้อาจจะยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันจังหวะที่เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องเจอแบบเจอจังหวะที่มันจะรู้สึกได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเจอแสงเนี่ยมันก็จะแบบว่าเกิดภาพซ้อนขึ้นมาไปหาหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยก็ตรวจความดันน้ำในตาในหูอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะก็คือกลับมาพอโดนก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็อาการเนี่ยนะคะเราก็จะอธิบายอาการให้คุณหมอฟังเนี่ยมันก็จะปวดหัวมากคือกระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะเกิดภาพซ้อนหลังจากเกิดภาพซ้อนแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการการปวดหัวหนักมากเหมือนที่คุณลุงทำเมื่อกี้คือต้องเราถึงขั้นต้องแบบทุบหัวเพื่อแบบว่ามันรู้สึกให้มันความหนักๆอะไรมันมาข่มไว้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงมาที่ท้องอะไรทีเนี้ยมันก็จะเกิดแบบอาการที่ว่าเราจะอาเจียนออกมาเป็นแบบว่าน้ำเหลืองๆออกมาอย่างนั้นอ่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยคือนอนพักอีกนิดนึงแล้วก็จะหายอันนี้คือกระบวนการของความเจ็บปวดนะคะเดี๋ยวที่คุณมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะป้องกันให้นะครับค่ะลุงจะโล่งอย่าสู้ผมนะค่ะอย่าออกแรงสู้ใช้พิงพนักหลังให้ได้ตัวเลือกต่อ40 ตัว 4ใช่ไหมโอเคค่ะถามว่าโล่งสุดขั้วไหมครับค่ะก็โล่งค่ะหัวนี่โล่งเลยหัวโล่งค่ะปลิดทิ้งเลยค่ะก็แปลว่าต่อไปนี้อาการที่มันปวดนะค่ะแล้วจะไม่มีแล้วเนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่าไมเกรนจนถึงการอาเจียนนั่นค่ะนั่นแหละฮะภาษาทางแพทย์ก็เรียกว่าไมเกรนค่ะมันจะมาจากตาลายก่อนค่ะใช่ค่ะตาลายครับคำถามหายใจได้เต็มปอดดีไหมก็ดีค่ะรู้สึกโล่งทั้งตัวเลยค่ะนี่คือเป็นอยู่ในอากาศทั้งนั้นค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะโอเคต่อไปจะไม่แพ้เลยนะค่ะอยากหายจากอะ
อาการที่เคยเป็นค่ะง่ายดีนะค่ะจากไหนจากอาการที่เคยเป็นค่ะแล้วก็มีบอกได้ไหมว่าตอนนี้ค่ะที่มันเคยเป็นคราวนู้นกับความรู้สึกตัวนี้ค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอย่างไม่พูดเองค่ะเพราะคำว่าเคยเป็นสรุปผมสรุปเรียบร้อยแล้วค่ะความรู้สึกตัวนี้มันเคยเป็นเช่นไรไม่รู้ค่ะรู้เองค่ะกับความรู้สึกได้ในเวลาเนี้ยหายล้างกันแล้วค่ะโอ้โล่งโล่งมากมากเลยค่ะแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันหายไปก็จริงๆให้ 100% เลยนะคะในความโล่งเนี่ยค่ะเป็นของใหม่เนาะค่ะนี่ก็คือใช้ของมันจะเข้าปากโอเคดีจังเลยค่ะโอเคเราทราบตามนี้ลองดูอาการถัดๆไปใช่ไหมคะว่าคือมันจะเกิดขึ้นอีกไหมครับค่ะแต่ที่หลับสบายแน่คืนนี้เออค่ะก็ถือว่าได้โอกาสที่ดีค่ะนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบันค่ะการแพทย์ก็ผลในปัจจุบันอย่างนี้นาทีต่อนาทีมันเป็นพลังงานที่คุณสุดยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ได้รับเนาะโอเคครับขอบคุณค่ะ